จะมีวันของฉันหรือเปล่าตอบฉันสักคำได้ไหมสนับสนุนโดย SOD G-MES ที่สุดมหัศจรรย์ขึ้นความอ่อนเยาว์ด้วยนวัตกรรม FIR จากเกาหลีนอนดึกแค่ไหนก็ดูขาวใสไม่โทรมด้วยมาร์คข้าวสาเกญี่ปุ่นมานาหน้าสักนิดนึงเชิญไม่ป้าได้ข่าวว่าแฟนชาลามันซื้อข้าวของมาให้หมายเต็มกันหมดเลยเหรอแน่นอนดิป้าแฟนพี่ชาโคตรรวยแถมเป็นเจ้าของโรงแรมอะไรสักอย่างนี่แหละนี่ไอ้ป้ามือถือที่พี่เขาซื้อมาให้โคตรแพงเจ๋งมากล่ะงั้นเหรอแบบนี้แม่แกก็ไม่ต้องส่งอีชาเลยอีกแล้วมั้งมีผัวส่งเสียแทนน่ะคงงั้นแหละมั้งเดี๋ยวนี้ดูมีน้ำมีนวลขึ้นนะสงสัยฉันต้องสอนลูกของฉันให้ไปหาเสี่ยมาเลี้ยงบ้างละจะได้สบายมาถึงฉันบ้างนี่ฉันไม่เคยสอนลูกให้ไปเอาเงินใครนะพูดอะไรพูดมันดีๆแหมก็เห็นกันอยู่ข้าวของอะไรเขาก็ซื้อให้หมดอีกหน่อยก็คงจะมีรถมีบ้านอุตส่าห์ส่งเรียนปริญญาไอ้ฉันก็นึกว่ามันคงจะได้ดีกว่าเด็กคนอื่นในสลัมแต่ก็อย่างว่าแหละเนาะเงินน่ะมันซื้อได้ทุกอย่างนี่นี่อย่ามาพูดแบบนี้นะชามันไม่เหมือนอีเด็กพวกนั้นใครๆเขาก็เห็นกันทุกคนว่ามีเสี่ยมารับมาส่งอยู่ทุกวันแถมนอกจากเสี่ยก็เห็นไปหายช้อนที่อยู่ซอยข้างๆนั่นตลอดก็ไม่ได้แตกต่างจากลูกคนอื่นหรอกวะไม่จริงลูกฉันไม่ใช่คนแบบนั้นแล้วไอ้เสี่ยที่แกว่ามันก็ยังไม่แก่แล้วก็ยังไม่มีลูกมีเมียด้วยแน่ใจหรอชาเขาอยากจะมาทำงานพาร์ทไทม์นะครับผมเลยคิดว่าอยากให้ชาเขามาเป็นผู้ช่วยผมแม่รู้นะว่าชาเป็นคนขยันแต่ผู้ช่วยโรงก็มีแล้วนี่ลูกและอีกอย่างหนึ่งงานอะไรที่เป็นข้อมูลภายในเนี่ยแม่ไม่ค่อยอยากให้พนักงานพาร์ทไทม์มาทำเธอเข้าใจฉันใช่ไหมชาลาเข้าใจค่ะเธอทำแผนกต้อนรับก็แล้วกันค่ะเดี๋ยวฉันขอคุยกับรงหน่อยเสร็จธุระของเธอละพรุ่งนี้มีงานแต่งเหรอคะมีอะไรหรือเปล่าคะThank you.
พี่ปุงมาไหมคะวันนี้พี่ปุงลาครับได้ข่าวว่าจะกลับมาทำงานที่นี่ใหม่เหรอนึกว่าจะไปเป็นเมียเก็บใครเขาแล้วซะอีกเธอพูดเรื่องอะไรกันเขาไม่ได้กลับมาเป็นเมียเก็บใครเขาจะกลับมาทำงานแผนกต้อนรับต่างหากใช่ปะฉันจะทำงานแผนกไหนมันเกี่ยวอะไรกับพวกเธอด้วย ก็มันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฉันหรอกแต่มันน่าจะเกี่ยวกับคุณดูรงคุณดูลงคุณดูลงทำมามีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับคุณแม่คุณว่าอะไรฉันหรือเปล่าอะคะที่ฉันมาทำงานพาร์ทไทม์ที่นี่คุณแม่เขาจะว่าอะไรได้แหละครับคุณมาช่วยงานที่นี่นะค่ะชาครับวันนี้ผมคงไม่ได้ไปส่งคุณนะพอดีงานที่โรงแรมยุ่งนิดหน่อยอะงานแต่งหรือเปล่าคะคุณไปดูเรื่องนี้มาจากที่ไหนอะอ๋อคือเมื่อกี้ฉันเดินผ่านห้องจัดเลี้ยงอะค่ะเห็นคนกำลังจัดดอกไม้อยู่อะใช่คุณนี่ก็ช่างสังเกตเหมือนกันนะแล้วนี่ว่ะนี่ไอออนมีตังค์แค่200อ่ะพี่ว่าไปซื้อเกาเหลาหน้าปากซอยดีกว่าไงอยากเปิดซิงเหรอฮะ200ไม่พอหรอกเอาไปเอางี้นะคุยแบบลูกผู้ชายกันเลยนะมีตังค์อยู่200เนี่ยตายต้นมะขามยังไม่ได้เลยเอางี้ไว้มีเงินเนี่ยค่อยมาละกันนะไปเถอะไปมีตังค์แล้วค่อยมาไปสงสัยมันอยากขึ้นครูมั้งพี่เขียวรับไหมล่ะ200เอาเปล่าอย่างเงี้ย5นาทีก็เสร็จยังไงจะเอาใช่ไหม200เนี่ย205เดียวเปล่าอ่ะ10ก็ได้อ่ะแม่ยังไงยังไงไอออนล้มมึงอ่ะไอออนดอยโอ้โถยอยู่ดีก็ได้ลุงฟรีเว้ยเออ
ให้ฉันออกไปนะฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ทำแบบนี้แล้วพี่โปรดให้ฉันทำอะไรก็ได้ให้ฉันทำอะไรได้โดนฉันยอมทุกอย่างเลยนะเปิดฉันออกไปเถอะนะฉันขอโทษใช่เหรอแม่แกยังคบหาอยู่กับไอ้ชอหรือเปล่าเปล่านี่แม่ก็เห็นว่าฉันไปไหนมาไหนกับคุณดูลงตลอดอ่ะแน่นะก็ดีฉันไม่อยากให้แกคบหากับไอ้พวกเด็กแถวนี้มีแต่ชวนกันเสียกับเสียแล้วเรื่องคุณดูลงอะไรนั่นล่ะแกรู้จักเขาดีแค่ไหนทำไมแม่ถามอย่างเงี้ยอ้าวฉันก็อยากจะรู้นะสิว่าเขามาหลอกแกหรือเปล่าเท่าที่ฉันรู้จักอ่ะเขาก็ดูจริงใจดีนะแม่ผู้ชายมันไว้ใจได้ซะที่ไหนแรกๆอ่ะมันก็จริงใจกับผู้หญิงทุกคนนั่นแหละฉันน่ะไม่อยากให้แกลงเอยเหมือนพวกเด็กแถวนี้ยังไงก็ดูให้ดีๆแล้วกันจ้ะไม่มีอะไรหรอกแม่สงสัยลมพัดอ่ะช้าแกบอกว่าแกเลิกคบไอ้ชอนแล้วไงก็มันไม่มีอะไรอ่ะแม่มันก็คงมีเรื่องมาให้ช่วยแหละไม่มีอะไรแล้วแกโกหกฉันทำไมนี่แกโกหกฉันอย่างนี้กี่ครั้งแล้วเนี่ยก็ฉันไม่ได้ทำอะไรผิดนี่แม่อยู่หรือชาไหมครับดูผมดีกว่าผมมาหาชาเองชาไม่เกี่ยวอ่ะโดย L'Oreal SOD G-Mesh ที่สุดมหัศจรรย์ขึ้นความอ่อนเยาว์ด้วยนวัตกรรม FIR จากเกาหลีนอนดึกแค่ไหนก็ดูขาวใสไม่โทรมด้วยมาร์คข้าวสาเกญี่ปุ่นมานานาฬิกาสวยเนาะไม่นี่เป็นแสนเลยนะเนี่ยนี่ของกูไม่นี่ชอนเองกันชอนจะไปไหนนะชอนช่วยกันด้วยชอนจะถึงจ้างนะชอนเอามันไปขังไว้ที่ห้องกูพวกมึงจับแฟนกูไว้ใช่ไหมผมว่าคุณเข้าใจผิดแล้วมั้งครับที่นี่ไหนครับผมก็ไม่สามารถจับใครไว้ได้น้องดูเพื่อนน้องดีหน่อยนะมันไม่ได้ดีอย่างที่น้องคิดหรอกเพื่อนกันที่ไหนวะพาเพื่อนมาขายตัวมันก็เรียกว่าพอกพี่นั่นแหละง่วงนอนมันแย่งหมอนะแกเล่นผิวอะเตียงเล่นลื่นเลยอะทำไมเหมือนแบบของตัวเองอะแบบอย่างลื่นอะไอ้ที่มันกัดลิ้นอะไม่ขับเมาอะไม่ว่าอะไรหอยใจฉันอะไรก็ไม่ผิดเว้ยยังไงตอนดึงได้นะตรงไหนตอนมันดึงได้นะไม่เอาเดี๋ยวพี่ตื่นกลัวเฮ้ยไม่ตื่นคนน้องไม่ว่าหนูเลือกเปิดพี่เลือกที่ได้To
ฉันต้องการนั่นคือจะต้องได้ไม่ว่ามันยากเย็นเท่าไรจะต้องใช้อะไรแลกมาก็ต้องยอมที่ฉันต้องการจากเธอคือหัวใจฉันยอมแลกด้วยกายใจฉันแต่ไม่เลยไม่เคยได้เลยจะหากสวรรค์มีตาหรือฟ้ามีอยู่ก็อยู่คนละข้างกับฉันเสียงของความต้องการมีใครได้ยินไหมจะมีวันของฉันหรือเปล่าตอบฉันสักคำได้ไหมฉันต้องการให้เธอต้องการให้เธอต้องรออีกนานเท่าไรจะมีวันรักฉันหรือเปล่ามีใครตอบฉันได้ทำไมทำไมใจฉันมันถึงไม่มีI'm not afraid to die.